Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดจากประเทศอังกฤษจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Honey Dew เป็นเรื่องราวของไลลี่ที่นั่งดูวิดีโอเกี่ยวกับเชื้อราซอดิโอที่เกิดขึ้นอยู่ในข้าวสาลีเธอเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่กำลังเดินทางไปวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราตัวนี้ซึ่งมันได้ทำลายพืชผลของชาวนาเป็นจำนวนมากนอกจากเชื้อราซอดิโอจะทำให้พืชพันธุ์เสียหายแล้วเมื่อมีสัตว์ที่มากินพืชที่มีเชื้อราเข้าไปจะทำให้พวกมันมีอาการป่วยมีตุ่มขึ้นตามตัวสุดท้ายถ้าหากมันไม่ตายก็จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัวนั้นทิ้งและเชื้อราพวกนี้ยังมีผลข้างเคียงต่อมนุษย์อีกด้วยซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายแรงจนอาจจะทำให้จิตใจคนที่กินเข้าไปเกิดความปั่นป่วนวิปริตขึ้นมาได้มีหลายคนที่เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เป็นการลงโทษของพระเจ้าเพราะพวกมนุษย์นั้นบริโภคเกินกว่าความจำเป็นพระเจ้าจึงลงโทษพวกมนุษย์ให้ขาดแคลนอาหารอีกด้านฝ้าของแซมที่มาด้วยกันเขากำลังเข้าห้องน้ำอยู่และนั่งท่องบทกลอนอยู่นานก่อนที่เขาจะเดินออกมาหาไลลี่จากนั้นทั้งสองคนจึงออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไลลี่ทำการวิจัยระหว่างทางพวกเขาได้เห็นวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานสวนทางมาก่อนที่รถของพวกเขาจะยางแตกแซมได้เห็นชายคนนั้นหันมองมาที่เขาเหมือนว่าเขาจะพูดอะไรแซมจึงได้ตะโกนถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาทั้งคู่จึงตัดสินใจตั้งแคมป์ที่ทุ่งหญ้าใกล้ๆกับทุ่งข้าวสาลีในคืนนั้นทั้งสองคนได้มีอะไรกันภายในเต็นท์และเกิดการทะเลาะเบาะแว้งด้วยกันเล็กน้อยก่อนที่จะมีคนขับรถแท็กเตอร์เข้ามาบริเวณนั้นและตะโกนเรียกให้ทั้งสองคนออกมาจากเต็นท์ชายที่มีชื่อว่ายูริสอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้และเขาไม่อนุญาตให้ทั้งสองคนมาตั้งแคมป์ในไร่ของเขาหลังจากที่ยูริสกลับไปแล้วไลลี่ได้บอกให้แซมเตรียมเก็บข้าวของเพื่อที่จะออกเดินทางกันต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้รถของพวกเขาสตาร์ทไม่ติดแล้วทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจเดินเท้าเข้าป่าไปเนื่องจากพวกเขามองเห็นกับดักล่าสัตว์และมองเห็นแสงไฟที่ทอดมาจากในป่าเมื่อทั้งคู่ลองเดินมาสำรวจดูพวกเขาก็พบว่ามีบ้านผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยทั้งสองคนจึงได้เดินไปเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือหญิงชราท่าทางหลงลืมที่มีชื่อว่าแคเรนได้เปิดประตูออกมาให้การต้อนรับพวกเขาไลลี่ที่บอกกับแคเรนว่ารถของพวกเธอเสียและก่อนหน้านี้เธอตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆกับคุ้งข้าวสาลีแต่โดนเจ้าของที่ไล่ออกมาเธอจึงอยากขอยืมโทรศัพท์จากแคเรนเพื่อใช้โทรตามรถลากแคเรนได้ถามทั้งสองคนว่าใครกันที่เป็นคนไล่พวกเธอมาไลลี่ก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่ายูริสจากนั้นแคเรนจึงได้ยกหูโทรศัพท์โทรหาพีทเพื่อให้พีทเดินทางมาช่วยทั้งสองคนเอาไว้เพราะถ้าหากเธอโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อาจจะใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงกว่าที่พวกเขาจะรับเรื่องและเดินทางมาถึงเธอได้บอกให้ไลลี่กับแซมรอและชักชวนคู่รักทั้งสองคนทานข้าวด้วยกันขณะที่ไลลี่กำลังเดินเข้าไปในห้องครัวเธอหยุดมองดูรูปโพลารอยด์ที่ปรากฏภาพของแคเรนที่กำลังเข็นรถเข็นเด็กโดยที่ภายในนั้นมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยเมื่อเข้าไปข้างในไลลี่กับแซมก็ได้เจอกับกุนนี่ลูกชายของแคเรนเขามีผ้าพันแผลอยู่ทั่วตัวและที่ส่วนหัวกับที่แก้มแคเรนได้อธิบายว่าที่คุณนี่มีท่าทีแปลกๆและได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเพราะว่าเขาถูกวัวเตะเข้าที่หัวแคเรนตั้งใจที่จะทำสเต็กให้ทั้งสองคนกินแต่ไลลี่ก็บอกว่าแซมทานเนื้อไม่ได้เพราะหมอสั่งห้ามเอาไว้ส่วนเธอก็เป็นมังสวิรัตหญิงชราจึงได้ทำอาหารที่ทำจากผักให้ทั้งสองคนแทนไลลี่ได้ถามแคเรนถึงรูปโพลารอยด์ที่เธอเห็นแต่คาร์เรนก็ไม่ยอมตอบอะไรกลับมาและเมื่อเธอถามถึงเชื้อราซอดิโอว่าไล่ฆ่าของแคเรนได้รับผลกระทบนี้ด้วยไหมแต่แคเรนก็ยังคงนิ่งและไม่ได้รับคำตอบกลับมาเช่นเคยระหว่างทานอาหารด้วยกันแคเรนเอาสเต็กเนื้อที่เธอทำยื่นให้คุณนี่ที่กำลังตัวสั่นกินเมื่อคุณนี่ไม่ยอมเลิกสั่นแคเรนจึงได้ทุบโต๊ะและกระซิบบางอย่างที่ข้างหูคุณนี่ก่อนที่คุณนี่จะยอมกินสเต็กเข้าไปแต่โดยดีหลังทานอาหารเสร็จแล้วไรลี่ได้ถามถึงพีทว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึงแคเรนจึงบอกว่าเพิ่งจะผ่านไป15นาทีเองเธอได้ชักชวนทั้งสองคนให้ทานขนมหวานด้วยกันแต่ไลลี่กับแซมก็ปฏิเสธไปวันเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหญิงชราได้ขอโทษทั้งสองคนที่พีทเดินทางมาไม่ได้เพราะเขาชอบเมาหลับอยู่เป็นประจำเธอได้พาตัวไลลี่กับแซมไปที่ห้องพักของกุนนี่ที่อยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านพวกเขาได้เหลือบไปมองที่สวนหลังบ้านแคเรนจึงได้บอกว่าในห้องใต้ดินนี้มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ถ้าหากเดินออกไปที่สวนแล้วก็อาจจะมีสัญญาณขึ้นมาได้แคเรนได้พาทั้งสองคนมาที่ห้องนอนของพวกเขาและบอกให้พวกเขานอนพักที่นี่สักคืนหลังจากที่แคเรนออกไปแล้วไลลี่ได้นอนอ่านหนังสือของเธออยู่บนเตียงระหว่างที่แซมกำลังอาบน้ำในห้องน้ำเมื่อแซมออกมาจากห้องน้ำแล้วเขาก็แต่งตัวและเดินจากไป
โดยที่ไม่ยอมบอกไลลี่ว่าเขาจะไปไหนแซมได้เดินขึ้นไปบนบ้านและเข้าไปในห้องครัวก่อนเอาอาหารที่เหลืออยู่ในตู้เย็นออกมากินเขาทานสเต็กด้วยความรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาไม่ได้ทานเนื้อมาเป็นเวลา3เดือนแล้วยูๆก็มีเสียงคนร้องไห้ดังขึ้นมาจากในห้องที่แม้แต่ไรที่อยู่ในห้องใต้ดินก็ได้ยินเช่นกันซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของแคเรนที่กำลังกอดชุดเด็กผู้หญิงร้องไห้อยู่ในห้องนอนถึงแม้ว่าแซมจะสงสัยแต่เขาก็ยังคงทานอาหารต่อไปเรื่อยๆก่อนที่อยู่ๆคุณนี่จะโผล่ออกมาแล้วทำให้แซมตกใจแซมที่บอกกับคุณนี่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครซึ่งคุณนี่ก็รับปากและนั่งดูการ์ตูนในระหว่างที่แซมกินอาหารไปด้วยแซมได้ระบายความอัดตันใจที่เขาจะเป็นต้องอดกินเนื้อสัตว์เพราะแฟนเป็นมังสวิรัตก่อนที่อยู่ๆคุณนี่ที่นั่งฟังอยู่จะเกิดอาการชักและพยายามพูดบางอย่างเพื่อเตือนแซมที่ฟังไม่ถนัดและตกใจตัวทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นคุณนี่ก็สลบไปแซมที่มองเห็นว่าคุณนี่ปลอดภัยดีแล้วเขาจึงได้กลับไปทานอาหารต่อจนหมดก่อนที่จะสลบไปไม่ต่างไปจากคุณนี่แซมที่ฝันร้ายว่าทุกคนได้กลายเป็นตัวละครเด็กที่ปั่นจักรยานได้บอกกับแซมว่าเขามีเนื้องอกอยู่ที่ท้องแซมได้มองไปที่ท้องของตัวเองเขามีอาการผิดปกติเนื่องจากทานอาหารเกินขนาดภาพที่ตัดกลับมาที่ไลลี่ที่ยินเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องเธอเอามีดพกของแซมออกมาถือเอาไว้เพื่อป้องกันตัวไลลี่เข้าใจว่าแซมพยายามที่จะแกล้งเธอจึงได้ตะโกนด่าเขาอยู่หลายครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาจากแซมจึงทำให้ไลลี่กลัวมากกว่าเดิมแซมที่สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเขาไม่พบกับคุณนี่ที่โต๊ะอาหารอีกแล้วแซมจึงได้เดินกลับไปที่ห้องนอนที่ชั้นใต้ดินเขานอนลงบนเตียงโดยคิดว่าไลลี่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่เพราะได้ยินเสียงเธอเปิดน้ำทิ้งเอาไว้แต่เวลานานผ่านไปไลลี่ก็ไม่ยอมออกมาจากห้องน้ำสักทีแซมจึงได้เดินเข้าไปเช็คดูภายในห้องน้ำก่อนที่เขาจะพบว่าไลลี่ได้หายตัวไปแล้วแซมรีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อไปตามหาตัวแคเรนเขาเข้าไปในห้องนอนของแคเรนแต่ก็ไม่พบใครอยู่ภายในนั้นจากนั้นแซมก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถเขาจึงรีบวิ่งลงมาดูที่ชั้นล่างแซมได้เรียกคุณนี่และทุบประตูรถเพื่อให้เขาเปิดประตูให้แต่คุณนี่ที่อยู่ในการหวาดกลัวก็ไม่ยอมเปิดให้กับเขาแซมได้มองเห็นบ้านอีกหลังและคิดว่าแคเรนรวมไปถึงไลลี่น่าจะอยู่ที่นั่นเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปทันทีโดยในระหว่างทางแซมได้โทรหาตำรวจเพื่อแจ้งว่าไลลี่แฟนสาวของเขาได้หายตัวไปซึ่งพวกตำรวจก็พยายามถามพิกัดจากแซมแต่แซมก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าที่นี่คือที่ไหนพวกตำรวจจึงได้บอกว่าคงใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่พวกเขาจะเดินทางไปถึงก่อนที่สายโทรศัพท์จะตัดไปเพราะแบตหมดแซมได้เดินเข้าไปในบ้านร้างและเห็นหีบใบหนึ่งมีเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากในหีบแซมจึงได้เดินเข้าไปหมายที่จะเปิดมันโดยที่ไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าภายในห้องนั้นมีแคเรนกำลังรอคอยเขาอยู่แล้วแคเรนถือเข็มฉีดยาและนั่งรอแซมอยู่ขณะที่แซมกำลังจะเปิดหีบดูแคเรนก็ใช้เข็มพุ่งแทงไปที่ขาของเขาจนทำให้แซมหมดสติไปแซมกับไลลี่ได้ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกมัดหันหลังใส่กันอยู่บนแท่งที่ยกสูงและใส่หน้ากากช่วยหายใจซึ่งมันได้เชื่อมต่อกับถังแก๊สแซมได้พบว่าตัวเองมีแผลอยู่ที่สะโพกทางด้านของแคเรนยูริสและรวมไปถึงกุนนี่กำลังนั่งทานข้าวด้วยกันอยู่บนโต๊ะอาหารโดยที่ในตอนนี้กุนนี่ถูกลากตัวกลับมาแล้วและเขาได้รับบาดเจ็บที่ขายูริสกำลังย่างสเต็กอย่างตั้งใจแคเรนได้อธิบายว่าพืชผลของเธอถูกทำลายด้วยเชื้อราซอดิโอจนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารเธอตีข้อประสงค์ของพระเจ้าแบบผิดๆว่าพระเจ้านั้นต้องการลงโทษที่มนุษย์เบียดเบียนทรัพยากรมากเกินไปจึงโดนบันดาลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารเป็นการลงโทษแต่ทว่าพระเจ้าก็ยังคงไม่ไร้เมตตาสักทีเดียวซึ่งเมตตาของพระองค์ก็คือการมอบร่างกายกับมนุษย์นับตั้งแต่นั้นมาแคเรนกับยูริสก็หันมากินแต่เนื้อคนเพื่อประทังชีวิตและลดประชากรโลกตามประสงค์ของพระเจ้าแคเรนได้จัดการทำแผลกับคุณนี่ซึ่งเป็นแผลที่เกิดจากการถูกเฉือนเนื้อออกไปทำเป็นสเต็กในช่วงมื้อเย็นเธอได้บอกทั้งสองคนว่าตอนนี้คุณนี่ได้กลายมาเป็นลูกบุญธรรมของเธอที่เธอเลี้ยงเขาเอาไว้เป็นอาหารยามจำเป็นเธอและยูริสได้จับตัวคุณนี่ได้ตอนที่เขาเข้ามาล่าสัตว์ภายในป่าแคเรนได้ถามกับแซมว่าอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอยู่ในหีบเธอจึงได้เปิดหีบให้แซมดูซึ่งภายในนั้นมีเดเรล่าหญิงสาวที่ถูกตัดแขนตัดขานอนอยู่ภายในนั้นแคเรนได้อธิบายว่าเดเรล่าเองก็เป็นลูกสาวบุญธรรมของพวกเขาเช่นกันแคเรนได้เอาสเต็กมาป้อนให้เดเรล่ากินและบังคับให้เธอกินมันเข้าไปแคเรนได้หันมาบอกแซมว่าเนื้อที่ได้มาจากสะโพกของแซมนั้นมันถือว่าเป็นเนื้อเกล็ดเอเลทีเดียวจากนั้นเธอก็ปิดฝาและขังเดเรล่าเอาไว้ในหีบแซมกับไลลี่ได้จับมือกันเอาไว้แน่นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อีกแคเรนได้บอกกับยูริสว่าเธออยากได้หลานแล้วขณะที่ยูริสกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการกับแซมและไลลี่แคเรนก็เลยบอกให้กุนนี่ไปช่วยเหลือยูริสยูริสจึงได้สั่งให้กุนนี่ไปเปิดแก๊สเอาไว้เพื่อที่จะจัดการลมควันทั้งสองคนกุนนี่ดูลังเลอยู่สักพักนึงก่อนที่เขาจะทำตามคำสั่งยูริสได้ถางเปลือกตาของแซมออกแต่แซมก็พยายามดิ้นขัดขืนเขาได้บอกกับยูริสว่าเขามีเงินมหาศาลและยูริสกับครอบครัวจะสบายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แคเรนที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ส่งเสียงโหร่ออกมาเธอได้พูดเกลี้ยกล่อมกับแซมว่าเงินไม่มีประโยชน์หรอกสำหรับที่นี่แล้วเงินไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าเนื้อสดของแกแคเรนได้บอกให้แซมทำใจและยอมตายแต่โดยดีขณะที่ยูริสกำลังจะตอกเหล็กแหลม
ลงไปบนดวงตาของแซมเสียงรถตำรวจที่แซมโทรหาก็ได้ดังขึ้นมาจากด้านนอกแซมกับไลรี่ได้พยายามตะโกนร้องให้คนช่วยแต่พวกเขาก็ถูกขู่ว่าถ้ายังส่งเสียงร้องต่อไปอีกพวกเขาทั้งคู่จะต้องถูกฆ่าตายแคเรนได้สั่งให้กุนนี่เฝ้าแซมกับไลรี่เอาไว้ก่อนที่จะออกไปหาตำรวจพร้อมกับยูริสแซมได้พยายามขอร้องให้กุนนี่ช่วยทำให้กุนนี่นึกถึงตอนที่เขาถูกจับตัวมากุนนี่จึงใช้มีดพกของแซมที่เขาเก็บมาได้จัดการตัดเทปให้ทั้งสองคนหลุดออกมาจากพันธนาการแซมได้บอกให้กุนนี่อุ้มไลรี่ที่หมดสติหนีไปก่อนที่แคเรนกับยูริสจะกลับเข้ามาแคเรนได้พยายามสั่งกุนนี่ให้เขาวางไลรี่ลงแต่กุนนี่ก็เลือกที่จะอุ้มไลรี่หนีไปตามที่แซมบอกเมื่อกุนนี่หนีออกไปแล้วแคเรนจึงสั่งให้ยูริสรีบเอารถมาจากนั้นเธอก็เข้าไปต่อสู้กับแซมแซมได้โดนแคเรนเอามีดพกของเขาแทงเข้าที่ท้องฝ้าของกุนนี่ที่อุ้มไลลี่หนีไปจนกระทั่งเขาเหยียบเข้ากับดักแคเรนที่วิ่งตามมารีบวิ่งเข้าไปดูอาการของกุนนี่แล้วกอดเขาด้วยความอาลัยอาวรณ์ไลลี่ที่สติกลับคืนมาพยายามที่จะคานหนีแคเรนแต่เธอก็ถูกลากตัวกลับไปอยู่ดีภาพที่ตัดกลับไปที่บ้านของแคเรนอีกครั้งโดยที่มียูริสกำลังทำหมี่มาอยู่หน้าบ้านส่วนแคเรนนั้นกำลังจัดแจงทำสเต็กอยู่เธอเอาสเต็กออกมาใส่จานที่เตรียมเอาไว้และนำขนมปังที่เพิ่งจะอบเสร็จออกมาเสิร์ฟคู่กันโดยที่ขนมปังพวกนั้นทำมาจากข้าวสาลีที่ติดเชื้อราซอดิโอเข้าไปครอบครัวของแคเรนได้รับเชื้อราพวกนี้เข้าไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้พวกเขามีจิตใจที่ผิดปกติและหันไปกินเนื้อคนแทนแคเรนได้เสิร์ฟสเต็กจานนึงให้กับคนที่มีบาดแผลอยู่ที่แก้มซึ่งคนคนนั้นก็คือไลลี่เธอกำลังนั่งดูการ์ตูนเหมือนสิ่งที่คุณนี่ชอบทำและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตอนนี้ไลลี่เธอกำลังตั้งท้องอยู่แคเรนได้สั่งไลลี่ว่าหากเธอกลับมาสเต็กภายในจานนี้จะต้องหมดเกลี้ยงจากนั้นแคเรนจึงเดินถือจานสเต็กอีก2จานเดินมาที่ห้องใต้ดินเธอนำอาหารมาให้กับแซมที่นั่งเบื่อรออยู่บนเตียงโดยมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่หน้าเช็คเช่นเดียวกับไลลี่ซึ่งจากสภาพของแซมทำให้รู้ว่าเขาถูกตัดขาทั้งสองข้างออกไปแล้วแคเรนได้พยายามป้อนสเต็กให้กับแซมแต่เขาก็เบือนหน้าหนีเธอจึงหันไปป้อนให้กับดีไลล่าแทนแคเรนได้เบิกคำให้ดีไลล่ากินเนื้อเข้าไปก่อนที่จะย้อนกลับมาป้อนแซมอีกขนซึ่งครั้งนี้แซมไม่ยอมขัดขืนและยอมคืนเข้าไปอย่างว่าง่ายแคเรนได้บังคับให้แซมเรียกเธอว่าแม่ซึ่งแซมก็พยายามส่งเสียงออกมาแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะถูกตัดลิ้นไปจากนั้นแคเรนก็ถอดเสื้อผ้ากับแซมแล้วลงไปถึงดีไลล่าแล้วจัดการจับทั้งสองคนที่ไม่มีขาให้มาผสมพันธุ์กันด้วยความสุนทรีภาพที่ตัดไปที่ไลลี่ที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องครัวเธอเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากตาซึ่งแซมเองก็เป็นแบบเดียวกันพวกเขาทั้งสองคนน่าจะติดเชื้อราซอติโอเขาให้แล้วในตอนท้ายเรื่องได้มีเสียงคอพูดเอาไว้ว่าคนเราไม่ได้มีแค่ร่างกายแต่ยังคงมีวิญญาณที่รับมาจากพระเจ้าเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายของเราแต่เราถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วจงถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วยร่างกายของตัวเองอาเมนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอื้อหือเรียกได้ว่าสยองพองขนกันเลยทีเดียวกับพฤติกรรมสุดวิปลาสของครอบครัวแคเรนซึ่งพวกเธอติดเชื้อราซอติโอมาจากการกินอาหารที่ทำมาจากข้าวสาลีเข้าไปจนทำให้จิตใจมีความผิดปกติเกิดขึ้นและเมื่อหมู่บ้านของเธอเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอาหารแคเรนกับครอบครัวจึงมองว่านั่นเป็นการลงโทษของพระเจ้าที่ทำให้พวกมนุษย์อดอยากแต่ครอบครัวของเธอคือผู้ที่ถูกเลือกและเข้าใจว่าอาหารยังมีอยู่อีกมากมายบนโลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือร่างกายของมนุษย์นั่นเองร่างกายของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นจึงไม่เห็นจะผิดอะไรที่ครอบครัวแคเรนจะกินเนื้อมนุษย์ที่ชอบทำลายธรรมชาติเข้าไปเพราะเนื้อมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นอาหารเหมือนกันก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Honey Deal สวัสดีครับวันนี้แอดมินอ้วนน้อยจะมาแนะนำแพ็กเกจ YouTube Premium ที่ถูกที่สุดในราคาเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ159บาทในระบบ Android และ209บาทในระบบ iOS แถมฟรี YouTube Music ให้ด้วยสามารถเข้าล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ดูหนังฟังเพลงหรือดูอ้วนน้อยเล่าหนังขนาดที่ความหน้าจอได้ไม่มีโฆษณามาขั้นในทุกคลิปวิดีโอสามารถย่อขนาดจอให้เล็กลงเพื่อเล่นแอปอื่นไปด้วยก็ยังได้และที่สำคัญที่สุดสมัครโดยการใช้เมลของตัวเองเป็นส่วนตัวไม่ต้องแบ่งหรือแชร์เมลกับใครอีเมลเก่าที่ติดโปรเดิมอยู่สามารถยกเลิกแล้วมาสมัครกับเราในราคาที่ถูกลงโดยที่ใช้เมลเดิมได้เลยไม่มีปัญหามีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาเรื่องโฆษณากวนใจในราคาเพียงแค่69บาทต่ออายุได้ตลอดการใช้งานสามารถสมัครได้เลยที่ LINE ID ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกันแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ